ลองดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมชัดเจนเปลี่ยนโอ้เสียงคุณชัดมากโอเคก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีเก๋ไก่ซันเดย์และของเพื่อนยินดีต้อนรับสู่เก๋ไก่ซันเดย์กับจารุณีและสุภชัยในวันนี้นะคะโอเควันนี้มันเป็นท็อปิกที่ดีงามโอเควันนี้มันเป็นท็อปิกเรื่องโน้ตบุ๊ก LM นะคุณสุภชัยอันนี้มันปิดเสียงง่ายไหมครับคุณก็วันนี้ใครไม่เข้ามาพลาดเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปศึกษาเรื่องโน้ตบุ๊ก LM มาซึ่งเป็น Google Notebook Experiment ซึ่งร้อนส่งมาแล้วภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้ในหลายระดับเช่นก็คือเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยหรือว่าเราไม่ต้องเป็นนักวิจัยแล้วเราศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เรามีแหล่งข้อมูลประมาณโอ้มีไฟล์ PDF มีเว็บไซต์อะไรเงี้ยให้มันย่อให้เพื่อเราเอามาใช้ในการขออนุญาตเนาะจริงๆแล้วอ่ะก็คือเนาะเน็ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือมันก็คือเป็นการอ้างอิงข้อมูลนะครับออกแบบมาเพื่อช่วยให้ค้นหาเหมือนข้อมูลต่างๆเนี่ยคือมันมีเยอะแยะมากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหาตอนนี้คือทุกที่อ่ะมีข้อมูลเต็มไปหมดแต่สิ่งที่จะต้องทำให้เราเสียเวลาเนี่ยคือการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่ประมาณทั้ง8 document 9 document 10 document เนี่ยที่มันเป็นเรื่องราวเดียวกันเนาะแต่เราอ่ะต้องการที่จะเชื่อมโยงในเอกสาร8ฉบับเนี่ยให้มันมาสรุปมาเชื่อมโยงกันเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราต้องอ่านข้อมูลทั้งหมด 8-9 ฉบับเนี่ยต้องใช้เวลาแบบประมาณสัก3วัน4วันเนาะแต่เนี่ยไอตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้เวลาย่นย่อเวลาของเราลงมานะครับแต่สิ่งที่มันดีอย่างนึงอ่ะที่มันแตกต่างกับตัว AI ปกติที่เป็น Large Language Model เนี่ยคือตัว Large Language Model นะครับอย่าง Gemini ChatGPT ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาอ่ะจะไปดึงข้อมูลบนโลกมาทั้งหมดจากคำถามที่เราอ่ะสร้างขึ้นไปให้เขาเพื่อเขาไปดึงข้อมูลมาแต่ตัว Notebook LM เนี่ยมันจะดึงข้อมูลจำกัดในข้อมูลที่เราอ่ะทำการอัปโหลดดึงข้อมูลขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น PDF Google Doc เว็บไซต์หรือใดๆก็แล้วแต่ที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับข้อมูลจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการทำการสรุปออกมาให้เรานะครับผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราดึงข้อมูล Google Doc ของเราเกี่ยวกับเรื่องอย่างตอนนี้มินกำลังสนใจเรื่อง productivity หนังสือต่างๆใช่ไหมครับมินก็อัปโหลดขึ้นไปมันก็จะดึงข้อมูลที่มันจะสรุปออกมาเฉพาะ productivity จากหนังสือหรือข้อมูลเว็บไซต์ที่สรุปออกมาให้มีนะครับผมตัว Notebook LM เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการสร้างคู่มือเอกสารตอบคำถามสร้างข้อมูลต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเราอัพด็อกคูเมนต์ขึ้นไปเราบอกให้ช่วยคิดคำถามแล้วเดี๋ยวเราช้อยจากข้อมูลชุดนี้ออกมาเป็นแบบทดสอบหรือว่าควิซให้เราหน่อยนะครับแล้วในตัว Notebook LM เนี่ยมันก็จะมีตัว reference จากข้อมูลว่าข้อมูลชุดเนี้ยดึงมาจากเอกสารชุดไหนที่มันจะเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวคุณเขจะเดโมให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับคือตัว Notebook LM ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เอาข้อมูลชุดนี้ไปพัฒนาตัว Large Language Model มันจะเป็นของเราเท่านั้นนะครับเก็บไว้สำหรับเรานะครับก็คือข้อมูลไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วไหลนะครับเป็นของเราเท่านั้นนะครับผมแล้วตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมหรือเราจะไปเดโมกันเลยโอเคก็ทุกคนสามารถเข้าไปเดี๋ยวเราค่อยๆพูดช้าๆนะคุณสุภชัยมันอาจจะเยอะข้อมูลก็คือ notebook lm สามารถเข้าไปที่ notebook.google.com ได้นะคะแล้วก็ google.com ค่ะ notebook lm.google.com นะคะก็สามารถที่จะทำตามได้เลยแล้วก็คอนเซ็ปที่บอกก็คือช่วยประหยัดเวลาเราแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มได้ค่ะคุณสุภชัยแชร์หน้าจอเลยค่ะเราแชร์ไปแล้วคุณต้องดึงขึ้นไปให้เราครับมาดึงขึ้นไปใช่ป่ะคะโอเคนะอันนี้คือหน้าจอนะครับสวยงามนะครับอันเนี้ยเนื่องจากมันทำมาเป็นสไลด์นะครับเดี๋ยวมันขออนุญาตขอคลิกไปที่ลิงก์ดีกว่านะครับเผื่อว่ามันจะได้มีความสวยงามตามท้องเรื่องนะครับโน้ตบุ๊ก
เนี่ยเราต้องเปลี่ยนหน้าจอสไลด์กับคนแป๊บนึงนะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เข้าไปที่ notebooklm.google.com ค่ะ notebooklm.google.com ใช่ค่ะวันนี้มีครูอาร์มมาด้วยนะคะครูอาร์มเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการทำอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะได้ประโยชน์สำหรับการใช้งานโดยเยอะๆเลยนะคะสำหรับ notebook lm นะคะเป็นผู้ช่วยวิจัยอย่างแท้ true ค่ะมันไม่ขึ้นหน้าจอที่มันเขียวๆแบบเมื่อกี้แล้วไม่เป็นไรนะครับก็คือประมาณนี้แหละมันก็คืออันนี้ขึ้นหน้าจอหรอป่ะคุณขึ้นค่ะอ่ะต้องถ้าไม่อยากจะขึ้นเขียวๆต้องตัดคำว่า .com ออกไป .com ออกไป notebook.notebooklm.google เฉยๆค่ะจอดเลยขอบคุณมากเลยครับนี่เขาก็จะบอกว่าใช้สำหรับทำอะไร learning สวยงามนะครับ brainstorming ประโยชน์ของมันเนาะ note taking creating ต่อไปเราก็ใช้notebook lm ในการจดโน้ตได้มันเป็นโน้ตก็จบไปนะครับแล้วเราก็กดไปที่ try notebook lm ปึ้งขอเปลี่ยน user ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวที่มิน demo มันใช้อีก user หนึ่งนะครับคุณเกจารุณีเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับเข้ามาเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กมันจะมีคำว่าโน้ตบุ๊กใหม่นะครับก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่มินสร้างขึ้นมานะครับส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งตัวเนี้ยคือโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราเข้าไปดูนะครับผมไปไหนต่อครับคุณเก๋ครับเราเข้าไปตรงนี้ดีไหมใช่เราไปอ่านมาเนอะสำหรับโน้ตบุ๊ก LM อ่ะก็จะอยู่บนเดสก์ท็อปโหมดน่าจะดีสุดเพราะว่ามันใช้งานมัลติเขาเรียกอะไรมันหลายอย่างอ่ะต้องเอา PDF ไฟล์เข้าไปอัปโหลดเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เนี่ยก็คือเปิดคอมพิวเตอร์นะคะน่าจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็แต่ถ้าอยากใช้ผ่านมือถือลองดูก็ทำได้ก็คือเข้าไปที่ notebooklm.google.com ด้วยเช่นกันเข้าด้วยบัญชี Google Account นะคะใช้ gmail.com ได้แล้วก็ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยมันเหมือนต้องไปเปิดเนาะนะคะค่ะก็วันนี้ที่เราลองก็จะเป็นตัว gmail ก่อนนะคะก็เดี๋ยวดูนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวศึกษาแล้วถ้าเกิดว่ามันต้องเปิดยังไงเดี๋ยวทำคลิปให้นะครับผมโอเคค่ะอันนี้คือตัว Notebook LM นี่เป็น AI ใช่ป่ะครับใช่ค่ะก็จะใช้ power ของตัว AI นะคะ Gemini 1.5 นะคะครับ 1.5 Pro ป่ะค่ะในการสรุปนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆค่ะ Large Language Model ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเนี้ยมันเป็น Introduction to Notebook LM นะครับอันนี้ก็คือทางผู้ผลิตเขารวบรวมมาให้เรานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้เป็นด็อกคูเมนต์นะครับที่เขาอัพขึ้นไปเพื่อทำการโปรเซสสำหรับสร้างเนื้อหาสรุปข้อมูลต่างๆสำหรับโน้ตบุ๊ก LM ขึ้นมานะครับฝั่งขวานี่คือตัวโน้ตนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบ read only นะครับเราไม่สามารถสร้างโน้ตได้นะครับเราใช้ข้อมูลของเขามาเจเนเรตได้เท่านั้นนะครับส่วนด้านล่างนะครับมันเป็นข้อมูลของการพิมพ์พร้อมต่างๆที่เราต้องการนะครับคุณเราขยายแล้วเห็นปะขยายปะมันขยายไหมขยายล่างมีที่ใส่แชทขยายครับนี่นะครับขยายนะครับเขาบอกว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยคือเป็น8 document นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือเป็น document ทั้งหมด8อันที่เลือกเข้ามานะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเลือกทั้งหมดนะครับเนี่ยเราก็สามารถเช็คบล็อกได้นะครับแต่เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่นะครับเรามีด็อกิวเมนต์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถใส่เข้ามาได้หมดเลยนะครับตัวเนี้ยมันก็คือเป็นตัวเดโมที่เขาเขียนขึ้นมานะครับว่า about notebook LM ทำอะไรได้บ้างนะครับเนี่ย design help learning นะครับเป็นต้นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวอย่างคำถามนะครับเนี่ยเขาบอกว่าค้นหา3วิธีในการสร้างโน้ตบุ๊กใหม่ในโน้ตบุ๊ก LM เป็นตัวอย่างพร้อมในการที่จะสร้างให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองแชทเข้าไปดูสัก1อันนะครับมีก็คลิกเข้าไปเอาไหนดีครับคุณจารุณีครับ1 2 3นะต้องซูมดูก่อน
่ะเดี๋ยวซูมให้อ่ะอันนี้เรายังใช้ตัวอย่างของของแอปพลิเคชันดูก่อนนะค่ะจ้ะเอาลองกดคำว่า Notebook LM สามารถประมวลผลไฟล์ประเภทใดบ้างนะคะคลิกเข้าไปตึ้งคำตอบมันจะมาจาก document ทางซ้ายมือค่ะที่มี8ชนิดที่มันอัพโหลดเป็นตัวอย่างนะคะมันจะไปเอาคำตอบอย่างนั้นไม่ได้เอาคำตอบจาก search Google search ทั่วไปหรือว่าในโลกออนไลน์นะคะจะเป็นคำตอบว้าวนี่นะครับค่ะขยายนิดนึงนะครับเอกสาร Google Notebook LM สร้างสำเนาของไฟล์เอกสารต้นฉบับเมื่ออัพโหลดและจะแจ้งให้ทราบหากเอกสารต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงณจุดนั้นคุณจะมีตัวเลือกในการอัปเดตแหล่งที่มาเพื่อรีเฟรชนะครับตัวเลขด้านหลังตัวนี้นะครับก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาเอามาจาก reference ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมีลองคลิกเข้าไปดูนะครับแป๊บนึงครับก็คือคำตอบของเขาเนอะ Notebook LM เนี่ยสามารถประมวลผลไฟล์ได้หลายประเภทเนอะ Google Docs ก็ได้นะ Google Slide ถ้าเรามีไฟล์นะค่ะสมมุติเราทำวิจัยใช่ปะแล้วเป็นไฟล์ PDF อ่ะก็เอาเข้าไปอยู่ใน Notebook LM ได้มันจะประมวลผลสมมุติเรามีประมาณ 5-6 อันแหละค่ะหรือ URL ของเว็บไซต์เมื่อกี้เกิดเข้าไปเสิร์ชมหาวิทยาลัยแบบเสิร์ชเรื่องนึงนะเกี่ยวกับการหายใจอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นไฟล์ PDF ที่อยู่บนเว็บไซต์อะไรเงี้ยเป็น URL ก็ทำได้เป็นไฟล์ข้อความหรือไฟล์ที่คัดลอกเข้ามาก็ได้แสดงว่าตัวการประมวลผลของ Notebook LM เนี่ยสามารถใช้materialเอกสารได้หลากหลายค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้เห็นขึ้นมาตอนนี้มี Google Slide ก็คือรู้สึกจะทำได้แล้วนะอ๋อนี่เขาบอกแล้ว Google Slide ทำได้ Google Slide Google Doc อะไรเงี้ยซึ่งข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องอ่านเองไง PDF ไฟล์ที่มันเป็นร้อยๆหน้าอะไรเงี้ยมันจะอาจจะช่วยเราสรุปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอ้ตัว PDF เนี่ยคือมันจะมีเทคโนโลยี OCR เนาะบางทีอย่างเงี้ยฟอนต์มันเก่าเหลือเกินมันอ่านลำบากนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ที่ทำให้เราอ่านง่ายขึ้นได้นะครับแต่อาจจะไม่ 100% เนาะเพราะว่ามันก็อาจจะมีความผิดเพี้ยนยังไงเราก็อาจจะต้องใช้เวลากับมันสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มากเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับผมค่ะแล้วเมื่อกี้ที่คุณอามินบอกก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น reference ก็คือเนอะสมมติโน้ตบุ๊กเอาเอ็มเอามาเนี่ยเขาจะบอกแหล่งที่มาแล้วก็ทำ citation ให้เราได้นะคะว่าเออมาจากคลิกเข้าไปหนึ่งอันเนาะคลิกเข้าไปหนึ่งอันอันที่สามแล้วกันปึ้งนี่เขาบอกว่า getting start with notebook LM ข้อมูลชุดนี้เอามาจากตรงไหนนะครับนี่ไฮไลท์มาให้เราเสร็จนะครับนี่เป็น source must be น้อยกว่า 50,000 คำนะครับนี่ notebook LM มาจากข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชุดนี้เฮ้ยข้อมูลมันเป็นภาษาอังกฤษนะอามีนหรือว่าเขาแปลมาให้เราเป็นภาษาไทยเลยอ่ะนี่นะครับก็คือข้อมูลด้านบนนะครับมันจะทำการ process ให้เรานะครับเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้คุณเขียนบ็อกซ์ภาษาอังกฤษเนาะมินคิดกับดาวตรงนี้นะครับช่วยเป็นแปลภาษาไทยให้มินด้วยนะครับนี่แหล่งข้อมูลนี้คือคำถามที่พบบ่อยนี่หัวข้อสำคัญในเอกสารฉบับนี้ Notebook LM Source Asset Report Update นะครับที่มันเป็นภาษาไทยเพราะว่าสิ่งสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับพูดเลยปะพูดเลยเนื่องจากเมนูที่มินใช้ในอีเมลของมินนะครับมินทำเป็นภาษาไทยนะครับเขาก็เลยรู้ว่าเราเป็นคนไทยนะครับมันก็เลยช่วยทำการเจเนเรตข้อมูลเนี่ยทรานสเลทให้เราอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดของใครเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับก็คือไปที่จัดการบัญชีเนาะเออเฮ้ยสุดยอดเราชอบที่มันแบบเป็นภาษาไทยเลยนะครับมินก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับมันถึงจะสามารถทำได้เนาะเนี่ยคือมินใช้เป็นภาษาไทยเป็นภาษาต้นทางของมินนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กเอ็มก็จะแซงมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็เรานึกว่าเราเป็น native english เนาะแต่มินว่าด้วยความสามารถภาษาอังกฤษอันลึกล้ำของมินนะครับมินขอเปลี่ยนภาษาไทยดีกว่านะครับผมเออดีอันนี้นะครับก็เขาบอกว่าซอสมาจากตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวขอกดอีกทีขอกด6นะ notebook lm red นี่นะครับมันก็คือบอกเอามาจากเอกสารชุดนี้นี่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับผมอ่ะขออีกสักหนึ่งคำถามนะครับคุณเก๋มีอะไรอีกเนี่ยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงข้อจำกัดเนาะเราขอเลือกอันนี้แล้วเนาะเอาข้อจำกัดเนาะค่ะ
มีคลิกไปขอข้อจำกัดครับผมแล้วก็แชทไปprocess ปุ๊บ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 เมื่อกี้มีข้อจำกัดบอก 50,000 คำนะครับกับ500นี่มาอีกแล้วนะครับนี่ก็คือเหมือนเดิมเนาะมี 50,000 คำ 500,000 500,000 คำ50แหล่งข้อมูลจำนวนโน้ต 1,000 โน้ต 1,000 โน้ตนะครับเดี๋ยวพูดถึงโน้ตให้ฟังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันการแชร์โน้ตประเภทของไฟล์ที่รองรับนะครับนี่ก็มี reference เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่อันที่7อันที่3อันที่6นะครับเรามีทั้งหมด8 document เนาะที่เขาบอกว่าจำนวน 1,000 โน้ตนะครับเวลาที่เราอ่ะสร้างโน้ตขึ้นมานะครับหน้าจอมันขยายแบบนี้นะ ตอนนี้สวัสดีแล้วก็มีคุณพ่อครูพรทิพย์สวัสดีนะคะนี่สวัสดีค่ะเรื่องนี้มันอาจจะลึกล้ำนิดนึงนะโน้ตบุ๊ก LM แต่ว่าจะมีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่เขียนหนังสือใช้แมททีเรียลต่างๆในการวิเคราะห์เพื่อเอาไปใช้ในการทำวิจัยอะไรเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวมีขอปิดแชทแป๊บนึงนะตัวนี้นะครับเนื่องจากข้อมูลที่ถามไปเนี่ยมินไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เอกสารฉบับนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดมินถามไปอย่างเงี้ยมินสามารถเก็บไว้เป็นโน้ตของมินได้นะครับแต่ว่าเอกสารชุดเนี้ยเนื่องจากเป็นของโน้ตบุ๊ก LM นะครับมินไม่สามารถแก้ไขได้มินแชทได้คุยได้ถามได้ reference ต่างๆได้นะครับแต่มินไม่สามารถสร้างโน้ตได้ที่เขาบอกว่าจำนวนโน้ตที่สูงสุด 1,000 โน้ตนะครับมินไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เพราะว่าเอกสารตัวโน้ตตัวเนี้ยไม่ใช่ของมินนะครับเดี๋ยวมินขอเอาไปเดโมข้างนอกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ Intro ตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับผมวิธีการก็คือมินขอไปสร้างเดโมตัวโน้ตบุ๊กของมินเองนะครับผมมินก็คลิกเข้าไปที่ตรงโน้ตบุ๊ก LM นะครับเพื่อให้ไปอยู่หน้าแรกของมินนะครับผมต้องคลิกไปที่เมนูด้านซ้ายบนนะคะโน้ตบุ๊ก LM เพื่อที่จะสร้างโน้ตบุ๊กใหม่ขึ้นมานะคะมันเปิดสมุดเล่มใหม่ค่ะเชิญค่ะเปิดสมุดเล่มใหม่เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่มินทำขึ้นมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากด้วยมินทำให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเวลาที่เราสร้างก็กดไปที่โน้ตบุ๊กใหม่แต่เวลาโปรเซสมินอาจจะขออนุญาตไปใช้ตัวโน้ตบุ๊กที่มินสร้างให้มาแล้วนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอาจจะไม่พอนะครับสร้างขึ้นมาแล้วมันมีผมให้อัพโหลดเลยเหรอคุณอามินเนี่ยพอไม่ใช่อันนี้เดโมให้ดูแบบสร้างใหม่ขอแต่จะสอสร้างเล็กๆเนี่ยพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าให้อัพโหลดข้อมูลนะครับเนี่ยไฟล์จากไดรฟ์นะครับ PDF ไฟล์ข้อความนะครับก็คือ copy มาวางคัดลอกมาวางนะครับจาก URL นะครับไฟล์ markdown นะครับคืออัพโหลดขึ้นมาคุณเอาอันนี้ให้เราดูดิเรามีลิงก์ URL อันนึงเกี่ยวกับการหายใจงั้นคุณส่งแชทมาส่งไปที่แชทส่วนตัวละค่ะลิงก์เกี่ยวกับการหายใจใช่อันนี้เป็นไฟล์อินเทอร์เน็ตที่เราเอามาจากอยากรู้ว่าการหายใจที่ดีคนทำยังไงอะไรเงี้ยก็ไปที่ช้าๆไปที่ปุ่มบวกเข้ามาแล้วเนาะมันขอเปลี่ยนชื่อไฟล์หน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีอันไททอลโน้ตเต็มไปหมดนะครับมันก็ขอเปลี่ยนเป็นเดโม2แล้วกันนะครับเพื่อเวลาที่เดโม2เรื่องการหายใจด้วยการหายใจอ่ะนิดนึงการหายใจสมมติเรากำลังศึกษาเรื่องการหายใจครับอ่ะเนื่องจากเมื่อกี้ปิดข้อมูลไปแล้วนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพื่อดึงแหล่งข้อมูลเข้ามานะครับกดเครื่องหมายบวกไปครับมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราอัปโหลดนี่แล้วก็เมื่อกี้คุณเก๋ส่งไฟล์ URL มาให้มีนะครับเมื่อคลิกเข้าไปที่ URL หน้าเว็บเราก็ copy มาวางนะครับแล้วก็กดแทรกนะครับผมจะทำการโปรเซสตุ๊ด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 ยังไงต่อครับมีข้อมูล1ข้อมูลครับคุณเก๋ครับข้อมูล1ข้อมูลนี่แหละก็คือจะเห็นว่าเราอ่ะได้ใส่ทรัพยากรหรือ material ของเราเข้าไปใน notebook LM ของเรานะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็จะเป็นเอกสารของเราที่เราเขียนเองหรือเป็นเอกสารที่เราค้นหามาจาก
Google Scholar หรือเอกสารที่เราเสิร์ชทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไฟล์ PDF ก็จริงแต่มันเป็น public เนอะเก๋ก็เลยส่งให้คุณอามินผ่านลิงก์นะคะจะเห็นว่าพอคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยอามินซูมเอาหน่อยซูมเอาพอด้านซ้ายอ่ะมันจะมีตัวติ๊กกล่องเช็คบ็อกซ์อะค่ะว่าเรามีแมทเทียลอะไรบ้างซึ่งมันมีอยู่อันเดียวเนอะค่ะมันก็เลยทำการสรุปมาให้นะคะสรุปมาให้ซูมได้เลยค่ะซูมอินเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้อันนี้คือไฟล์ที่คุณเก๋ส่งมาให้มีนนะครับแล้วเราก็ทำการเอา PDF ไปวางไว้ที่โน้ตบุ๊ก LM นะครับผ่าน URL ใช้วิธีการผ่าน URL เมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยค่ะมันก็บอกว่าเอกสารชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลส์นะคะแล้วด้านขวามันเป็นคำถามที่เราแนะนำก็คือเราควรจะถามคำถามอะไรเกี่ยวกับเอกสารนี้คือเรายังแทบไม่ได้อ่านเลยนะค่ะลองไหนลองดูที่เอากระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรอะเอาคำถามที่เขามีให้เลยก็ได้ให้หน่อยสักครู่นะครับฝั่งขวามือเนี่ยคือเราจะแชทคุยกับตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับฝั่งขวามือนะครับคำถามที่แนะนำนะครับส่วนด้านบนนะครับเนี่ยอันนี้คือการสร้างโน้ตที่เมื่อสักครู่นี้มันบอกข้อจำกัดสามารถสร้างได้ 1,000 โน้ตนะครับเดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อนเนาะกระบวนการหายใจให้ถามตามคำแนะนำหรือถามใหม่ถามตามคำแนะนำเลยอันไหนครับอันนั้นแหละอันนี้นะครับคลิกไปปึ้งกระบวนการหายใจในระบบเซลล์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนี่แล้วก็นะครับมี reference ที่1 reference ที่2การหายใจแบบใช้ออกซิเจนไม่ใช้ออกซิเจนโอเคค่ะสมมุติว่าเอ้ยอันเนี้ยใช้ได้เลยโดนอยากจะเก็บไว้นะครับวิธีการสร้างโน้ตนะครับวิธีการสร้างโน้ตนะครับสร้างได้ด้วยกันหลายวิธีนะครับวิธีที่1เนี่ยคือเราสามารถปักโน้ตตรงนี้เป็นโน้ตเลยก็ได้นะครับนี่ก็ปักปึ้งกลายเป็นโน้ตให้เรา1โน้ตแล้วเกิดว่าอยากจะเก็บโน้ตไว้เองนะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มโน้ตตรงนี้นะครับเราก็คือสามารถสร้างขึ้นมาไว้เป็นแบบเหมือนจดโน้ตของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือใช้พิมพ์เอาก็ได้นะครับอันนี้คือการโน้ตนะครับอันเมื่อกี้คือถามคำถามมาแล้วเราต้องการเก็บไว้นะครับเราก็คือสามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับอีกวิธีนึงในการก็คือเป็นเหมือนเราได้ไดเจสต์ด้วยตัวเราเองจริงๆก็คือ AI ช่วยย่อยข้อมูลจาก PDF เมื่อสักครู่นี้ให้เราแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเป็นโน้ตบุ๊กของเราแล้วก็เขียนเพิ่มเติมได้ปะในนี้อ่ะในตัวที่บันทึกไว้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นโน้ตที่เขาให้ที่หมายแต่โน้ตตรงนี้เราก็คือต้องก๊อปปี้มาวางเป็นชื่อของเราเองใช่อ๋ออันนี้ก็คือเราบอกว่าอยากจะไอ้นี่เราก็คือต้องก๊อปปี้ไปวางอันนู้นอ่ะถ้าเกิดจะเขียนเพิ่มค่ะนี่ไงแล้วก็เพิ่มเฮ้ยสุดยอดอันนี้แชร์นิดนึงนะเราไปเรียนถ้าใครเห็นหนังสือที่มันออกใหม่ชื่อ Second Brain เลยฮะก็คือ Second Brain คือสมองที่สองอะค่ะในหนังสือเล่มนั้นอะมันก็คือจะเป็นการสอนเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลด้านดิจิตอลนี่แหละด้านดิจิตอลเลยจัดเก็บยังไงอะไรฮะค่ะแล้วก็เราก็เห็น Second Brain นะคนที่เขียนหนังสือเขารีวิวเรื่องโน้ตบุ๊ก LM เหมือนกันซึ่งแทนที่สมมุติเราอ่าน PDF ใช่แล้วเราจะต้องจดโน้ตเองอันนี้มัน AI มาช่วยย่อให้เราละนะคะเราก็จัดให้เป็นระบบนะคะโอเคดีงามค่ะแล้วเวลาเราดึงไปใช้มันก็จะง่ายไงต่ออนาคตค่ะค่ะโอเคนะต่อมานะครับเมื่อกี้คือใช้แชทนะครับแล้วก็ดึงมาเป็นโน้ตเนาะแล้วมันก็จะมีตัวด้านล่างเนี่ยตัวช่วยโน้ตนะครับมือก็คลิกเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับมันจะมีคำว่าสร้างโน้ตขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเขาบอกคำถามที่พบบ่อยสารบัญมีลองสักอันนึงนะครับขอเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับลองคลิกไปนะครับมันก็จะทำการสร้างโน้ตขึ้นมาใหม่ให้มินเลยนะครับสำหรับคำถามที่พบบ่อยดูซิเขาจะดึงข้อมูลอะไรขึ้นมาให้เรานะครับนานกว่าแชทเนาะอันเนี้ยใช้การวิเคราะห์เดี๋ยวค่อยกลับมาดูดีไหมเนี่ย
ถ้ามันนานมากเดี๋ยวเราจะส่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คำถามที่พบบ่อยการหายใจนี่นะครับสร้างคำถามให้เราเสร็จเลยนะครับการหายใจระดับเซลล์คืออะไรคำตอบการหายใจในระดับเซลล์คือกระบวนการที่เซลล์สลายโมเลกุลของสารอาหารเช่นกลูโคสนี่คำถามที่พบบ่อยการหายใจระดับเซลล์มีกี่รูปแบบนี่มี2แบบนะครับอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญนี่นะครับเอาไปทำเป็นเวิร์กช็อปให้กับนักเรียนได้เลยได้เลยนะครับนี่ Oh my god นะจริงๆมันน่าจะทำได้หลายอย่างเช่นการตั้งคำถาม multiple choice ได้นะไม่รู้ใครคิดเองทำได้ครับทำได้ครับเหรออืมช่วยตั้งคำถามแต่ข้อมูลมันจะเป็นข้อมูลที่มันในเรื่องของ AI อ่ะถ้าเราดูนะมันจะมีคำว่าอะไรนะที่เกี่ยวกับข้อมูลหลอนอ่ะข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาเองอ่ะพอใช้ notebook LM อ่ะมันจะตัดปัญหานั้นทิ้งไปเพราะว่าแหล่งข้อมูลก็คือมีที่มาทั้งหมดตัวเลือกอันนี้คุณกำลังทำข้อมูลแบบออกแบบคำถามไหนตัวเลือกไม่รู้ว่าด็อกคูเมนต์เดียวมันจะยอมเปล่าน่าจะได้เพราะปกติที่ทำคือทำแบบนี่ไงนี่ครับผมก็ขอคองอครับนี่คำถามที่1ขอให้ข้อใดอธิบายความหมายของการหายใจระดับเซลล์ได้ถูกต้องก็ไก่กระบวนการสร้างอาหารของเซลล์โดยใช้แสงอาทิตย์ขอไข่กระบวนการสร้างโมเลกุลของสารอาหารนี่คำถามที่2ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตของกระบวนการหายใจนี่ CO2 พลังงานน้ำต้องไม่ธรรมดานะครับนี่มีคำตอบที่ถูกต้องให้ด้วยนะครับเฉลยให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับขอไข่นะครับข้อ4นะครับคำถามที่ข้อ3ตอบกอไก่นะครับอันนี้เราส่งเว็บอีกเว็บนึงไปเป็นเกี่ยวกับการหายใจเหมือนกันจากมหาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มแหล่งข้อมูลเข้าไปหน่อยได้ป่ะอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแมททีเรียลหรือว่าทรัพยากรให้กับโน้ตบุ๊ก LM นะคะโดยที่จะไปเพิ่มด้านมุมซ้ายบนบวกไป URL วางลงไปวันนี้เราจะโชว์ URL ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพื่อประหยัดเน็ตเขาเรียกว่าอะไรเปล่าเรามีข้อมูลเยอะๆเดี๋ยวให้คุณเอาให้เต็มที่ก่อนอ๋อโอเคอันนี้เราก็ติ๊กเลือกได้ไม่รู้ลิงก์เสียป่ะแป๊บนึงนะมันไม่ขึ้นนะเนี่ยไม่มาไม่มาเหรออ๋อมันอาจจะเป็นเว็บที่ไม่เป็นไรเพราะว่าเว็บอันนี้มันข้อมูลมันไม่ได้เยอะอาจจะข้อมูลน้อยไปครับไม่น่าจะใช่ไม่เกี่ยวข้อมูล5บรรทัดยังได้เลยเออใช่ใช่ค่ะมันยังอยู่ในช่วงขั้นตอน experimental นะค่ะรีบมาเล่นกันไม่ได้เว็บไซต์นี้ไม่ได้อ่ะงั้นไปที่ที่ทุนเตรียมไว้เอาที่โน้ตบุ๊กที่เตรียมเวลาเราอัพโหลดไว้แล้วดีกว่าค่ะครับผมอ่ะนี่นะครับคือตัวเนี้ยเป็นดึงข้อมูลมาจาก Google Scholar นะครับคือมินก็ดึงข้อมูลเรื่องที่มินสนใจเนาะ Plant-based Diet เนาะมินก็เลยดึงข้อมูลมานะครับมินดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวมินทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมินก็คือเข้าไปที่ Google Scholar เนาะ Google Scholar ก็คือเป็นข้อมูล reference ต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัยใช่ป่ะคุณงานวิจัยป่ะ Google Scholar ใช่ค่ะเข้าไปนะครับ Plant-based Diet นะครับมันก็ขึ้นมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเราก็ลองดูมีอะไรน่าสนใจนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันดาวน์โหลดเลยขอที่มันนี่นะครับถ้ามีไฟล์ PDF เยอะแยะมากมายนะครับมินก็เลือกมาแล้ว3อันนะครับมินก็ดาวน์โหลดลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยมินก็ทำการนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือมินกดไปที่ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับมินเลือก PDF นะครับบวกแล้วก็ PDF นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลเนี่ยที่จะใช้ในการอ้างอิงจากโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยขึ้นไปมินเลือกขึ้นไป3ไฟล์เนาะจาก Google Scholar เมื่อสักครู่นี้นะครับเคลื่อนเมาส์ช้านิดนึงเพราะว่ามันเคลื่อนเร็วไปให้มันนิ่งอ่ะสมมติจะเลือกอันไหนให้นิ่งหน่อยเนี่ยคือไม่คืออันนี้คืออัปโหลดไปแล้วแต่แค่จะบอกว่าตรงนี้ที่อัปโหลดขึ้นไปค่ะอืมโอเคคืออัปโหลดขึ้นไปหมดแล้ว3อันค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองคลิกดูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างที่จะมีหลายหน้าเนาะอันเนี้ยคือดึงข้อมูลเข้ามามีกี่หน้าก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ย13หน้าอันนี้ก็มี10หน้านะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอได้ลองดูนะครับเขาบอกว่าเอาเราก็แชทอันง่ายๆอันนี้เลยเนาะอธิบายว่าการรับรู้ถึงอุปสรรคและประโยชน์ของการรับประทานอาหารจากพืชแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือดึงข้อมูลนะครับมาจากที่มา3แหล่งข้อมูลที่เมื่อสักครู่นี้มินอัปโหลดขึ้นมานะครับ3แหล่งข้อมูลนะครับมินก็ลองคลิกไปเลยนะครับปึ้งนะอธิบายการรับรู้อุปสรรคต่างๆถ้าเกิดนับ1ถึง10ไม่มาเราขอมาแล้วครับมันกลัวที่จะเปลี่ยนจริงๆนะครับนี่นะครับเขาก็บอกว่าแหล่งข้อมูลขั้นตอนก่อนการไต่ตองขั้นตอนการไต่ตองขั้นตอนการลงมือทำนะครับมี reference ต่างๆตามนี้เลยนะครับก็คือสามารถคลิกไปได้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบตัวโน้ตตัวนี้ก็คือสามารถคลิกที่ปักหมุดนะครับเก็บไว้เป็นโน้ตของเราเองได้นะครับมีขออนุญาตคลิกเข้าไปเลยละกันนะครับก็เก็บไว้นะครับมีคำว่าเนี่ยแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับตัวช่วยนะครับเนี่ยสารบัญคำถามข้อสรุปโน้ตใหม่ต่างๆนะครับข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราอ่ะได้ทำการเปลี่ยนนะครับให้ใช้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเราก็คือมันก็เลยสรุปออกมาให้เราเป็นภาษาไทยช่างดีงามอะไรเหลือเกินขนาดนี้นะครับเนี่ยเอกสารสรุปนะครับชอบความสลัดของมันนะนี่นะครับเดี๋ยวมีลองคลิกเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับสรุปมาเนี่ยอาหารจากพืชนี่ไม่สามารถตอบสนองคำของคุณได้เนื่องจากเอกสารต้นฉบับที่ให้มีเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับแต่ตรงนั้นมันสรุปให้เราเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น่าจะมีบางอันที่มันอาจจะเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้นะครับแต่สรุปออกเป็นภาษาไทยได้นะครับลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับได้ไหมนี่นะครับก็สรุปออกมาได้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับนี่ดีงามมากเลยนะครับปรับปรุงคุณภาพอาหารจากพืชในช่วง12ปีอันนี้ก็คือเป็นมาจาก Google Scholar นะครับเออสุดยอดเลยอ่ะจริงๆเราก็ชอบอ่านภาษาอังกฤษนะแต่ว่ายังไงอ่านภาษาไทยมันก็ได้เร็วกว่าไงเออเพราะคำศัพท์บางทีมันแบบคำศัพท์ที่ไม่ถนัดอะไรเงี้ยกับโภชนาการโภชนาการอะไรเงี้ยเออค่ะนะครับมินก็กดไปที่ตัวช่วยนะครับว่าอยากได้อะไรก็เลือกสามารถเลือกได้นะครับอันนี้มินเมื่อกี้มินเลือกเป็นอุ้ยเมาส์เลื่อนช้านิดนึงมันจานลายค่ะนี่นะครับคู่มือการศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นโน้ตที่เก็บไว้นะครับแจกคำตอบต่างๆเหมือนกันนะครับก็คือสามารถที่จะทำแบบทดสอบแบบคำถามได้นะครับอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตรวจสอบความแมทเทียลเนอะว่าใช่แน่นอนที่เราเอามาอะไรเงี้ยมันถึงแม้มันจะควบคุม
ควบคุม material แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ AI ทั้งหมดนะคะเราคิดว่าเป็นการย่นย่อเวลานะครับแล้วก็เราก็ต้องตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ต้นทางเนี่ยดึงมาแล้วคือ reference มาแล้วแต่ว่าข้อมูลต้นทางของเอกสารอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็เป็นได้นะครับผมต่อมานะครับอีกที่อีกแหล่งที่มานะครับอีกที่อีกแหล่งนึงนะครับก็คือเป็น Google Book เนาะ Google Book นะครับ Google Book นี่อันนี้ก็คือไปหาข้อมูลได้เหมือนกันนะครับ Google Book นะเมื่อกี้ Google Scholar นะครับอันนี้เป็น Google Book เนาะก็คือสามารถที่จะดึงข้อมูลมาใช้ได้นะครับขอเป็นสุขภาพแล้วกันนะครับหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมันก็เสิร์ชหาไปเนี่ยมันจะมีคำว่าหน้าตัวอย่างหน้าตัวอย่างนะครับถ้าเกิดที่เราจะเอาไปใช้ในโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเราต้องได้มาเป็นไฟล์ PDF นะครับจริงๆแล้ว Kindle ก็คือสามารถทำได้นะครับแต่เนื่องจากมินไม่มีนะครับมินก็ขออนุญาตใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเลือกไปที่การค้นหาชั้นสูงนะครับเพราะมินต้องการเป็นไฟล์ PDF เข้ามาเลยนะครับแล้วมินก็เลือกเป็นนี่ตัวอย่างจำนวนเนื้อหาและมุมมองทั้งเล่มนะครับเพราะมินอยากได้มาทั้งเล่มเลยเพราะมินอยากต้องการดาวน์โหลดเป็น PDF ลงมานะครับนะสามารถเลือกภาษาได้นะครับขอเป็นภาษาไทยนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะแล้วมินก็ enter ไปนะครับมีอะไรฟรีๆให้มินบ้างนะครับหัวจรดเท้ามีคำว่าตัวอย่างหนังสือตัวอย่างหนังสือนะครับนั้นหาไม่เจอนะครับฟรีบอกว่าเป็นทั้งเล่มนะครับแต่ว่าไม่ให้ ขอเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมินได้ลองมาแล้วมันจะมีคำว่าการเดินอยู่นะครับนี่แถมเรื่อง Google Book ไปด้วยนะเนี่ยการเดินนะครับลองเข้าไปดูนะครับนี่อันนี้ของรู้สึกว่าจะเป็นของสนะครับนี่ตัวที่มันมีตัวดาวน์โหลดไฟล์ PDF เนี่ยคือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วเอาไปใช้นะครับในตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับมันก็ดาวน์โหลดลงไปต้องเป็นแบบข้อมูลที่ดีของสสสโอเค set f g h t u e มาแล้วนะครับก็คือดาวน์โหลดลงไปนะครับปึ้งเรียบร้อยเดินสาดนะครับแล้วก็เข้าไปที่โน้ตบุ๊ก LM นะครับมินต้องการที่จะสรุปข้อมูลชุดนี้เนาะมินกลับไปที่หน้าจอแรกของมินนะครับบวกเข้าไปเมื่อกี้ก็คือเป็นไฟล์ PDF เหมือนกันนะครับกดไปที่ PDF นะครับเพราะว่ามินดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF นะครับเดินศาสตร์นะครับคลิกเข้าไปกดเปิดนะครับผมอันนี้เราใช้ในการสรุปข้อมูลนะครับสมมุติว่ามันมีสัก100 200หน้านะครับมันก็ประหยัดเวลาให้เรามากมายมหาศาลนะครับนี่นะครับแล้วมินก็เลือกอันนี้เลยแล้วกันนะมินไม่คุยกันแล้วมินอยากได้อันนี้เลยอันนี้เรายังใช้ศาสตร์การพร้อมได้อยู่นะอามินนะเอาคุณเดียเดี๋ยวเราลองดูดีว่าเดี๋ยวขอพร้อมเดี๋ยวขอข้อมูลเยอะๆกว่านี้หน่อยแล้วกันเพราะอันนี้มันมีแค่ชุดเดียวเองนี่นะครับมันก็ได้ทำการสรุปขึ้นมาให้เรานี่นะครับจากเอกสารชุดเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณ10กว่าหน้าเนาะประเด็นสำคัญข้อเท็จจริงเคล็ดลับที่น่าสนใจวิธีเริ่มต้นการเดินนะครับเดินออกกำลังกายนะครับนี่จำนวน 19,30 นาทีนี่ก็คืออันนี้ก็คือเอามาจาก Google Book นะครับ
ที่เราเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนะครับของคุณเก๋นะครับเป็น URL เนาะเอาลิงก์ URL มาวานะครับมี Google Scholar นะครับที่เอางานวิจัยมาใส่ 3-4 อันเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็น Google Book นะครับเราอาจจะไม่ครบเนาะแต่อันสุดท้ายที่มินใช้นะครับก็คือกลับมาที่โน้ตบุ๊ก LM นะครับอีกหนึ่งอย่างที่กำลังสนใจนะครับก็คือเป็นเรื่องของ Productivity Book นะครับตัวเนี้ยมินเก็บไว้เป็น Google Doc เนาะมินเก็บไว้เป็น Google Doc นะครับมินก็ทำการดึงข้อมูลมาจาก Google Doc ที่มินเก็บเอาไว้นะครับเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับ productivity นะครับเนี่ย Atomic Habit Eat That Frog The 7 Habit 4 Hour Work Week นะครับ Link to done กดบวกไปนะครับเนี่ยมันอยู่ใน Google Drive ของมีนนะครับมีนก็ดึงข้อมูลขึ้นมานะครับจาก Google Drive นะครับมีคนติดตามอยู่ต่อเรื่องแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยครับก็คือเป็นหนังสือนะครับที่สรุปขึ้นมาเนี่ยจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้มีเอาไว้ในโฟลเดอร์มีเอามาวางหมดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดึงขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณเก๋เขาลองพร้อมดูว่ามาเลยครับคุณเก๋ครับก็บอกว่าเราเป็นคุณครูสอนนักเรียนชั้นม.5นะครับเป็นคุณครูสอนนักเรียนชั้นม.5นักเรียนชั้นม.5ต้องการใช้ความรู้เหล่านี้คุยกับนักเรียนเพื่อการบริหารจัดการต้องการสอนนักเรียนเรื่องการบริหารจัดการเวลาการบริหารจัดการเวลาการเวลาครับเราควรตั้งคำถามปลายเปิดกับนักเรียนอย่างไรดีป่ะเราควรตั้งคำถามปลายเปิดกับนักเรียนอย่างไรนะครับขอ3 ตัวอย่างครับพอแล้วล่ะดีป่ะ Persona Let's go ค่ะก็เวลาเขียนพร้อมก็บอกเขาไปเลยว่าเราเป็นคุณครูสอนชั้นไหนนะเด็กม.5ก็อยากจะเตรียมสอบอะไรเงี้ยก็อาจจะสอนเขาแต่ถ้าเด็กไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างคำถามปลายเปิดสำหรับนักเรียนม.5ในหัวข้อการบริหารจัดการเวลาโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ให้มาอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีคำถามแบบได้จิตใจมากเลยนะครับ powerful question มี reference ด้วยนะเห็นป่ะข้อ1คันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนการไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่รบกวนจากภายนอกได้มีคำถามแล้วก็มี reference ให้คุณครูกดการใช้80-20ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์จริงเราก็เหมือนกันอ่ะก็คิดว่าเป็นแบบเนี้ยใช้ประโยชน์จากมันเพื่อที่ให้เราเริ่มต้นเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะแผนการสอนก็ได้ค่ะโอ้เราไลฟ์กันมา45นาทีแล้วนะคุณอามีนครับผมดีงามมีคำถามจากทางบ้านไหมคะเมื่อกี้อันนี้ก็คือแชทเนาะอันนี้คุณเก๋ใส่พร้อมอันนี้เก็บไว้ไหมถ้าเกิดเก็บไว้ก็เหมือนเดิมนะครับกดจดโน้ตนะครับเนื่องจากมี powerful question นะครับก็ขอเก็บไว้นะครับก็อันนี้คือ 1,000 โน้ตเนาะ 1,000 โน้ตนะครับนี่บทสรุปนี่อันนี้มินทำของมินไว้ตั้งแต่แรกนะครับบทสรุปแนวคิดและข้อเท็จจริงสำคัญจากหนังสือพัฒนาตัวเอง7เล่มนะครับนี่ก็คือเขียนโน้ตไว้นะครับนี่ Atomic Habit มีอะไรบ้าง Deep Work มีอะไรบ้างนี่นะครับ Eat That Frog นะครับงานที่เป็น A B C D นี่ค่ะThing Done Start With Why
หรูหราอลังการถ้าเราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมาะมากเลยนะสำหรับแบบเรื่องเนี้ยค่ะมันก็คือดีฟเนาะมันก็เหมือนแบบที่บอกว่าทำงานวิจัยอย่างเงี้ยเหมือนแบบเมื่อกี้มันทำเรื่องแพนเบสนะครับมันก็ดึงข้อมูลขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างเงี้ยเรื่อง productivity นะครับเราก็ดึงข้อมูลที่มันจริงๆแล้วก็คือหามจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแต่ว่าสรุปแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มันคอนเนคกันบ้างนะครับรีเลทกันในส่วนของข้อมูลนะครับเพื่อจะทำให้เราเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับผม8คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างนิสัยและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพฉันจะสร้างนิสัยใหม่หรือเลิกนิสัยแย่ๆได้อย่างไรเขาฟังแคปชั่นอะไรฉันจะจัดการกับงานมากมายได้อย่างไรโดยไม่รู้สึกท่วมท้นกระแทกใจทำไมฉันมีเป้าหมายในชีวิตแล้วฉันจะค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างไรเอามาก่อนสนุกดีมากเลยอ่ะก็คือโน้ตบุ๊ก LM เนอะถ้าใครอ่ะมีสวัสดีมาเพิ่มนะคะคุณอภิสดานะคะก็คือเป็นผู้ช่วยเรานะคะที่มี AI นะคะ Gemini 1.5 นะคะที่มาช่วยเราในการสรุปmaterial ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Slide Google Docs หนังสือ PDF ลิงก์ URL นะคะแล้วก็ข้อความต่างๆแล้วก็ยังมีพร้อมเค้าเรียกมี AI ที่เป็นแชทบอทให้เราด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือเข้าไปได้เลยนะคะใช้ฟรีโดยไม่มีตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะคะ experimental นะคะใช้ตัว Gmail ทั่วไปก็ได้นะคะmaterial จะกี่ด้านซ้ายมือก็คือตัว material นะคะด้านขวามือก็คือจากการที่วิเคราะห์หรือสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นโน้ตบุ๊กของเรานะคะด้านขวาล่างก็จะเป็นแชทบอทให้กับเรานั่นเองนะคะแล้วก็ด้านมุมส่วนซ้ายที่มีเขียนว่าโน้ตบุ๊ก LM ก็คือจะพาไปที่เมนูหลักนะคะใช้งานง่ายมากนะคะเราก็เพิ่งจะหัดใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าใช้งานได้ไม่ยากจริงๆค่ะตอนนี้มีใครมีคำถามไหมคะแล้วก็มีใครจะเอาไปใช้ยังไงบ้างแชทกันมาได้นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะเชิญค่ะก็เอาไปช่วยเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัยเนาะใช่แต่บางทีเราไม่ได้เป็นนักวิจัยไงเราเป็นแค่คนที่อยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกเหมือน second brain บอกอะคนจดแบบเหมือนเราศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรฮะเราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊ก LM เป็นแหล่งเก็บข้อมูลนะคะเป็น second brain เป็นสมองส่วนที่สองของเราได้เลยนะคะวันไหนต้องชวนอาจารย์ธงชัยอะค่ะแกเป็น powerful มากเลยเรื่อง second brain อะไรเงี้ยมาร่วมไลฟ์ของเราแล้วเอาโน้ต LM มามีส่วนร่วมเนาะมันแน่ค่ะโอเคแล้วว่าประมาณ50นาทีละโดยประมาณนะคะก็ขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะคะชาวช่องค่ะชาวช่องค่ะชาวช่องด้านล่างนะครับก็นอกจากอินโทรนะครับมันก็มีตัวอย่างนะครับเนี่ยไลท์แล็บอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟออดไฟไลท์บล็อกแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับเมืองนะครับที่เขาเอามาทำเป็นเดโมให้เราดูเนาะเดโมด้านล่างค่ะก็มาช็อปคุยกับมันได้นะคะออกข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับรถไฟยังไงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราก็ไปลองกดดูค่ะภาพสุดท้ายสวยงามตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องแล้วก็ค่ะก็เชิญชวนเนอะนะคะให้ลองเข้าไปศึกษากัน notebooklm.google.com ค่ะแล้วก็ไอตัวเราก็รู้สึกอยากใช้ขึ้นมาเลยนะก็คือ Personal AI Research Assessment Assistant Power by Google More Gemini Model Gemini 1.5 Pro 1.5 Pro ด้วยนะคะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณคุณอามีนและชาวช่องทุกคนขอบคุณสวัสดีค่ะมีเก๋ไก่ซันเดย์เก๋ไก่ซันเดย์เจอกันในโอกาสถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม